ราชวงศ์มหิธรปุระแท่อิทธิพลไปปกครองเมืองพระนครราชวงศ์นี้สืบเชื้อสายจากชาวพุทธบริเวณลุ่มแม่น้ำมูลผู้ประกาศข่าวทีวีหลายช่องพูดว่าอารยธรรมแพร่จากดินแดนอีสานใต้ลงไปเมืองพระนครสวัสดีครับผู้ประกาศข่าวหลายช่องพูดถึงโกลเด้นบอยที่กำลังจะได้รับว่าเป็นรูปสนองพระเจ้าชัยยะวรมังค์ที่หขอให้ประชาชนร่วมต้อนรับ และจะเปิดให้ประชาชนเข้าชมวันที่21พฤษภาคมพุทธศักราช2567นี้พระเจ้าชัยยะวรมันที่6ลงไปปราบกบฏท,ที่กรุงยโสธรปุรัตแล้วปราบดาภิเศษขึ้นเป็นกษัตริย์แห่งเมืองพระนครพระองค์ใหม่รวมถึงสถาปนาราชวงศ์ใหม่คือมหิธรปุรัตอันมีต้นกำเนิดจากที่ราบสูงโคราชพระเจ้าชัยะวรมันที่6 ครองราชระหว่างปีพุทธศักราช1,923ถึง1,650หรือคริสตศักราช1,80 0ถึง1,107พระนามเมื่อสวยราชคือธุลีพระบาททุลีเชิงพระกองรอแต่งอันสีชยวรมัมเทวะตามเอกสารในตรึงเนียนักประวัติศาสตร์ชาวกัมพูชากล่าวว่าพระองค์เสด็จสวรรคตหลังจากครองสิริราชสมบัติได้27ปี วิดาของพระเจ้าชยวรมังที่หกมีนามว่าฮิรัญยะวรมัมและม a ดาชื่อพระนางฮิรัญยลักษมีพระองค์ทรงมีพระเชษฐาและพระอนุชาสีพระองค์ซึ่งรู้จักเพียงสองพระองค์คือพระเจ้าทรณินทวรมังที่หนึ่งพระเจ้าทรณินทรวรมังที่หนึ่งพระเชษฐาของพระเจ้าชยะวรมังที่หกผู้ครองราชสืบต่อจากพระองค์พระเจ้าชยวรมังที่หกอภิเศษสมรสกับพระนางวิชยนทรลักษมี พระนางวิชยนทราลักษมีประสูติที่อมมนกสตาลาเป็นพระกนิษฐาของพระเจ้านรุปตินทรวรมม์เป็นหัวหน้ากองทัพซึ่งเป็นไปได้ว่าพระเจ้านรุปตินทรวรมม์พระเชษฐาของพระนางวิชยนทราลักษมีได้ช่วยพระเจ้าชัยยะวรมม์ที่6ในการชิงราชบัลลังก์จากพระเจ้าหันสวรมม์ที่สามพระนางวิชยนทราลักษมีและพระเชษฐาเป็นบุตรของพระเจ้าอุไยทิตยะวรมม์ที่สอง พระนางวิชเยีารารลักษมีเป็นสมเด็จพระราชินีแห่งอาณาจักรพระนครพระองค์อภิเษกสมรถกับพระเจ้าชัยยะวรมังที่หกและอภิเษกสมรถกับพระเจ้าทรณินราวรมังที่หนึ่งพระนางถือเป็นโชคลาภและชัยชนะลักษมีและวิชยัยพระนางจึงได้ชื่อวิชเยทรารลักษมีพระองค์เป็นสตรีองค์เดียวในอาณาจากักรพระนครที่อภิเษกสมรสกับพระมหากษัตริย์ถึงสางพระองค์ พระองค์อภิเษกสรรสกับยุวราชแห่งมหิธรปุระกร่อนจากนั้นจึงอภิเษกสมงรถกับพระเจ้าชยวรมังที่6และสุดท้ายกับพระเจ้าทรณินทราวรมังที่หนึ่งในระหว่างปีพุทธศักราช1625หรือคริสตศักราช1 0 8 2พระเจ้าชยวรมังที่6ทรงสถาปนาตนเองเป็นครั้งที่สองและทรงจัดพิธีราชาพิเศษโดยพระราชะครูพราหม์ปุโรหิตชื่อโยคัสวราบัณฑิต หลังจากพระองค์เสด็จขึ้นครองราชได้ยกทัพไปปราบจามปาที่เมืองพระนครหลายครั้งแต่กลับไม่ได้รับผลดีนักเพราะนาครวัดถูกยึดครองโดยกษัตริย์จามปาชื่อนริปติทินทราวรมัมซึ่งเข้ามายึดครองอังกอก์แทนกษัตริย์จามปาองค์ก่อนชื่อฮาริวร,รมัมที่สี่หลายปีต่อมาการต่อสู้ครั้งใหญ่ระหว่างพระเจ้าชยวรมัมที่หและกษัตริย์จามนราบินทราวรมัมเกิดขึ้นหลังจากที่พระเจ้าชยวรมัมที่หก ผลักกองกำลังจามปากลับจากอังกอร์ไปยังจังหวัดสมบโภไัยกุกในที่สุดพระเจ้าชัยยะวรมัมที่6ก็สิ้นพระชนในการรบครั้งนี้เมื่อสิ้นพระชนได้ชื่อว่าปรมากไกวญพาดาและพระเชษฐาต่างบิดาเสด็จขึ้นครองราชย์ปราสาทหินที่หมายสร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าชัยยะวรมัมที่หพระเจ้าทรนินทรวรมัมที่หนึ่งราชวงศ์มหิธรปุรัตปกครองอาณาจากักรธนคอราว256หปี รวม11รัชการและเป็นราชวงศ์สุดท้ายที่พระนามกษัตริย์ลงท้ายด้วยคำว่าวรมัมคือพระเจ้าชยายยะวรมัมที่9้าต่อมาถูกโค่นลม้มโดยพระเจ้าแตงหวานหรือตราโซแปรแอมกษัตริย์เชื้อสายจางป่าและเป็นต้นราชวงศ์ของสมเด็จพระนโรดมแห่งกัมพูชาในปัจจุบันส่วนการเสื่อมของกรุงศรีโสธรปุรักเกิดจากการย้ายศูนย์กลางอำนาจด้วยหลายสาเหตุเมืองพระนครถือว่าเป็นเมืองหลวงของอาณาจรรักรของ เพราะเป็นพื้นที่ราบมีอาณาเขตติดทะเลเป็นระยะทางยาวกษัตริย์ขอมจึงลงไปสร้างราชธานีในแหล่งที่มีความอุดมสมบูรณ์มีทะเลสาบน้ําจืดขนาดใหญ่การลงไปสร้างราชธานีต้องต่อสู้กับชาวจามซึ่งมีอาณาจักรอยู่ที่ตอนกลางของเวียดนามส่วนเขเมรไม่มีอาณาจักรเป็นของตนเองเป็นแต่เพียงชนชั้นแรงงานชาวของนำแรงงานเขเมรมาสร้างปราสาทอยู่กับของนาน1 5 0 0ปี จนพูดภาษาของได้ปัจจุบันเขมรน,นึกว่าเป็นภาษาของตนเองผมนำภาพปราสาทของมาให้ดูการสร้างปราสาทเป็นการสร้างจากบนลงล่างคือสร้างในดินแดงของเสียงก่อนเริ่มจากการสร้างปราสาทวัดภูโดยพระเจ้าจิตรเสนร,ราพุทธศตรวตรรษที่12ต่อมาก็สร้างปราสาทพระวิหารโดยพระเจ้าสุริยะวรมัมที่หนึ่งและพระเจ้าสุริยะวรมัมที่สอง สร้างปราสาทหินเขาพนมรุง้งราวพุทธศตวรรษที่1ิบปราสาทหินที่มามราวพุทธศตวรรษที่16ผู้สร้างคือพระเจ้าสุริยะวรมังที่หนึ่งต่อมาพระเจ้าสุริยะวรมังที่สองไปสร้างปราสาทนครวัดโดยนําต้นแบบไปจากปราสาทที่มามการสร้างปราสาทนครวัดต,ต้องเคยสร้างปราสาทที่เล็กกว่ามาก่อนถ้าไม่เคยสร้างปราสาทมาก่อนจะสร้างปราสาทใหญ่โตไม่ได้ หินที่เอามาสร้างปราสาทนครวัดก็เอามาจากพนมกูเลนคำว่ากูเลนตรงกับภาษาลาว่าคอแลนหรือหมักแงวหรือภาษาไทยคือลิ้นจีปะนำหินบรรทุกแทะลลองมาตามแม่น้ำเสียงเรียกสมัยก่อนเรียกว่าแม่น้ำอะไรก็ไม่ทราบเพราะก่อนหน้านี้ชื่อเสียงเรียกไม่มีจารึกปราสาทพระขันกล่าวถึงวงของพระเจ้าชัยยวรมังที่หกว่าทรงครองราชเป็นกษัตริย์แห่งอาณาจักรของโบราณ ที่เมืองศรีโสธรปุรัตทรงมีเครือญาติที่มหิธรปุระที่หมายโดยพระคณิษฐาของพระองค์ทรงมีพระราชธิดาซึ่งเป็นพระราชมารดาข,ของพระเจ้าสุริยวรมัง m a ที่สองจารึกปราสาทพนมรุ้งเจ็ดกล่าวถึงราชวงศ์มหิธรปุระว่าสืบสกุลมาจากพระเจ้าหิรัญยวรมังม์และพระนางหิรัญยลักษมีมีถิ่นฐานเดิมอยู่ที่กสิินทราครามทรงมีพระราชโอรสได้เป็นกษัตริย์ปกครองอาณาจักรของโบราณจำนวนสาพระองค์ คือพระเจ้าชัยยวรมังที่หกพระเจ้าทรณนีธรวรมังที่หนึ่งและพระศรียุพราชโดยทรงมีพระราชนัดดาที่เกิดจากพระราชธิดาองค์หนึ่งเสกสมรงรกับพระเจ้ากสิินทราทิตมีพระราชโอรสที่มีอำนาจมากพระองค์หนึ่งได้เป็นกษัตริย์อาณาจักรของโบราณคือพระเจ้าสุริยวรมังที่สองจึงไม่แปลกที่ปราสาทนครวัดจะได้ต้นแบบมาจากปราสาทที่มายในพื้นที่ซึ่งเป็นถิ่นฐานนั่งเดิม วพระศิลาจารึกหลักที่1 2ึี่ที่ปราสาทถนมรุ้งกล่าวถึงพระราชานามว่าพระเจ้าฮิรัญยวรมํมและพระนาฮิรัญยลักษมีซึ่งเป็นพระราชบิดาและพระราชมารดาของพระเจ้าชายยวรมัมที่หและพระเจ้าทรรินธราวรมํมที่หนึ่งกษัตริย์แห่งเมืองพระนครราชันดานามพระเจ้ากสิตินทราทิศยังสมรสกับราชธิดาของทั้งสองพระองค์ข้างต้น และมีพระราชโอรสคือพระเจ้าสุริยะวรรมาที่สองผู้สร้างนครวัดนั่นเองจะเห็นว่าทั้งพระเจ้าฮิรัญยวรรมาและพระเจ้ากสิตินทราทิตล้วนเป็นกษัตริย์แห่งมูลเทศะที่ถูกระบุพระนามไว้ในปราสาทธนรุ้งแม้ไม่ได้เป็นกษัตริย์แขวนกัมพูชาฝั่งเขมรต่ำแต่เพราะความเป็นเครือญาติพระราชโอรสและพระราชนัดดาได้แก่พระเจ้าชยยวรรมาที่หพระเจ้าทรณินทราวรรมาที่หนึ่ง และพระเจ้าสุริยะวรมมาที่สองจึงมีโอกาสได้ไปครองราชเป็นกษัตริย์แห่งเมืองพระนครในกัมพูชาวันนี้เล่าให้ฟังเพียงเท่านี้จะเล่าเรื่องใหม่ให้ฟังอีกในโอกาสต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ